ายมันก็ไม่มือรถเก๋งจอดอยู่ฝั่งไหนฝั่งโน้นค่ะจอดอยู่ฝั่งโน้นทลาฝั่งทลาฝั่งโน้นที่จะไปบางค้าแล้วฟอร์จูเนอร์มาทางไหนฟอร์จูเนอร์เขาชนมาจากทางโน้นแล้วค่ะแล้วก็ขับหนีมาเขาก็ชนมาจุดแรกก่อนใช่แล้วก็หนีมาจุดนี้แล้วก็ไปชนกระบะคันนี้นะเพราะว่ามาชนกระบะคันนี้แล้วก็กระบะคันนี้ก็ไปชนคันขาวไงมันจะเขาชนทั้งหมด3คันอะตรงนี้ก็เป็นร้านกล้วยทอดใช่ไหมใช่ค่ะร้านกล้วยทอดก็มีคนเจ็บมีป้าต้องบอกว่าไม่ทอดแหละขาเขาเหมือนเศษโดนเศษกระเบื้องโดนไรบาดอ่ะเขาพาไปโรงพยาบาลแล้วไงเจ็บกี่คนครับตรงนี้คนนี้คนเดียวตรงนี้แล้วคนนี้ซื้อกล้วยทอดรถคันนี้กระเด็นไปชนรถคันนู้นเนี่ยจริงๆอ่ะรถ